สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีชาเกมเมอร์ค่ะก็อยู่กับพัดอีกเช่นเคยนะคะในเกม Utopia Origin นะคะก็หันมาลงคลิปเกม Utopia กันบ้างนะคะเดี๋ยวหลายๆคนก็จะคิดว่าพัดเลิกเล่นไปแล้วนะคะแต่ยิงซอมบี้อย่างเดียวเลยนะที่จริงยังเล่นอยู่นะคะก็สืบเนื่องมาจากมีเพื่อนๆ นะคะทักทวงกันเข้ามาว่าพัดเนี่ยยังไม่ได้ทำคลิปรีวิวเวทเลเวล7เลยนะคะแล้วก็8 9ด้วยนะคะคือแบบไม่ได้ทำต่อเนื่องกันเลยนะคะสิ้นสุดอยู่แค่เลเวล6พัดก็เลยลองไปย้อนดูเพราะว่าเลเวล7เนี่ยพัดนึกว่าพัดอะลงไปแล้วแต่ที่จริงคือยังไม่ได้ลงนะคะแล้วก็ไฟล์เก่าเนี่ยน่าจะหายไปแล้วเพราะว่าพัดมีการรีเครื่องใหม่อะไรอย่างงี้เนาะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพัดจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูใหม่นะคะแล้วก็จะลงเลเวล8 9ตามมาด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่คอยทักท้วงหรือว่าคอยติดตามดูนะคะถ้าเกิดว่ามีส่วนไหนที่พัดเนี่ยทำตกหล่นไปแล้วก็ไม่ได้เอาคลิปมาลงเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันเข้ามานะคะหรือว่าถ้าเกิดใครมีไอเดียอยากให้พัดทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะพัดก็จะมาทำคลิปรีวิวเวทเลเวล7นะคะว่ามีเวทอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีใช้งานยังไงบ้างนะคะอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าก็อย่างน้อยก็มาทำให้สำหรับคนที่ไม่รู้แล้วกันเนาะมาที่เวทแรกเลยนะคะเวทนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเวทที่ช่วยเพิ่มดาเมจในการตีแร่นั่นเองค่ะโดยเขาจะเพิ่มให้4ดาเมจนะคะในระยะเวลา40วินาทีค่ะก็เดี๋ยวพัดจะลองตีแบบตัวแร่ธรรมดาธรรมดาให้ดูก่อนนะดาเมจเริ่มต้นจะอยู่ที่34นะคะเดี๋ยวพัดจะทำการใช้เวทแล้วก็ตีทีนึงใช้เวทเรียบร้อยนะคะก็จะมีบัฟอยู่ข้างล่างจะเห็นว่าตอนนี้เป็นดาเมจอยู่ที่38แล้วนะคะคือเขาก็เพิ่มมาให้4นั่นเองค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถตีแร่ได้แรงขึ้นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเอาไปใช้ฟาร์มนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะเอาเวทอันนี้ไปได้ส่วนอีกเวทนึงนะคะก็จะเหมือนกันเลยค่ะทักษะการทำงานเหมือนกันเลยเนาะแต่แค่จะเป็นดาเมจต่อต้นไม้นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะเพิ่มดาเมจให้7เลยนะคะสำหรับการตีไม้แล้วก็ระยะเวลาของสกิลเนี่ยก็จะอยู่ที่40วิเช่นกันค่ะเนี่ยก็ตอนแรกตีอยู่ที่31นะคะแล้วตอนนี้ก็เป็น38ค่ะสำหรับคนที่แบบอยากไปฟาร์มเร็วๆต้องการความเร็วในการตีแร่แล้วก็ในการตัดไม้เนี่ยก็สามารถที่จะพกเวททั้ง2อันเนี่ยไปใช้ควบคู่กันได้นะคะและเวทต่อมานะคะเป็นเวทที่ชื่อว่าอันเชียนลอร์ดค่ะบอกเลยว่าเวทนี้เนี่ยเป็นอะไรที่พัดเนี่ยใช้เวลาศึกษาหาข้อมูลอยู่สักพักเลยนะคะเพราะว่าไม่เข้าใจจริงๆว่ามันเอาไว้ใช้ทำอะไรนะคะจนในที่สุดเนี่ยก็สามารถที่จะค้นพบคำตอบด้วยตัวเองนะคะโดยการเอาลองมาตีบอสโลกนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นอย่างที่คาดไว้นะคะก็คือเวทนี้เนี่ยมันช่วยเพิ่มดาเมจในการตีบอสโลกนั่นเองนะคะอาจจะเห็นว่าตอนนี้ดาเมจพัดอยู่ที่ประมาณ90แล้วก็100ต้นๆ นะคะพอใช้บัฟเข้าไปนะคะก็จะเป็น115 114 110คือแบบก็คือเพิ่มมาเลยนะคะมันก็จะอยู่ที่ความแรงในแต่ละครั้งที่เราโจมตีด้วยเนาะอันนี้นะคะก็คือมันใช้ได้กับบอสโลกทุกตัวเลยนะคะถ้าเกิดใครสับสนว่าอันนี้คือบอสโลกหรือเปล่านะคะข้อสังเกตที่ง่ายที่สุดเลยก็คือว่าถ้าเป็นบอสโลกมันจะเป็นแบบตัวบิ๊กเบิ้มนะคะอย่างเช่นตัวจระเข้โบราณพวกทีเล็กเต่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันจะเป็นบอสโลกนั่นเองค่ะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคนที่อยากจะเอาไปตีเพื่อที่จะจับน้องมาผสมหรือว่าจะฆ่าเอาอาชิเมนต์เนี่ยก็สามารถที่จะเอาเวทนี้ไปใช้ได้ค่ะและเวทต่อมานะคะก็คือเวทสะท้อนสถานะนั่นเองค่ะเวทนี้เนี่ยจะทำการสะท้อนสถานะที่ผู้อื่นเนี่ยยิงใส่เรานะคะไม่ว่าจะเป็นเวทขังนะคะเวทสตันหรือว่าเวทสโลเนี่ยคือสามารถที่จะสะท้อนได้หมดเลยนะคะแต่เงื่อนไขก็คือเพื่อนๆจะต้องกดก่อนที่จะถูกสตันหรือว่าจะถูกขังนะคะคือเห็นอีกฝ่ายเนี่ยตั้งล้ำอะไรเนี่ยกดรอไว้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดแบบกดที่หลังเนี่ยมันจะไม่มีผลอะไรนะคะเดี๋ยวลองให้น้องคนนี้กดใช้เวทสตันใส่พัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวพัดจะลองกดเวทสะท้อนดูนะคะว่ามันจะสามารถสะท้อนกลับไปได้จริงไหมนะคะเดี๋ยวรอดูกันเนาะนี่นะคะก็เห็นว่าถูกสะท้อนกลับไปจริงๆนะคะซึ่งเวทนี้เนี่ยจะใช้งานยากนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องกะเวลาดีๆนะคะให้มันพอดีกับที่เขายิงมาไม่งั้นมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเวทต่อมานะคะก็คือเวทสโลค่ะโดยเวทนี้เนี่ยจะทำดาเมจแบบหมู่นะคะโดยการที่จะสโลคู่ต่อสู้หรือคนที่อยู่ในระยะสกิลนะคะทำให้เดินช้าลงมากๆค่ะแล้วก็จะมีข้อสังเกตอีกอย่างก็คือถ้าเกิดเราใช้เวทนี้นะคะกับศัตรูที่เป็นพวกสัตว์ในป่านะคะหรือว่าตัวต้นไม้ตัวนี้นะคะมันจะทำแค่การสโลศัตรูนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยจะไม่โดนด้วยเนาะอย่างอันนี้ที่พัดใช้กับหมูนะคะจะสังเกตได้ว่าจะมีแค่หมูนะคะที่โดนสโลส่วนพัดเนี่ยก็จะไม่โดนเนาะ
แต่เมื่อใดก็ตามนะคะที่ฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยเป็นผู้เล่นเหมือนกันหรือว่าเป็นคนเนี่ยมันจะทำการสโลว์ทั้งเราแล้วก็ผู้เล่นคนนั้นด้วยนะคะก็คือโดนคู่นั่นเองอันนี้พัดก็ไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์มันคืออะไรแต่ก็น่าจะฟิลแบบว่าแลกกันอ่ะถ้าเราอยากจะสโลว์เขาแล้วก็ต้องแลกด้วยการที่ตัวเราเองเนี่ยก็จะโดนสกิลไปด้วยอะไรประมาณนี้เนาะเพื่อไม่ให้มันดูโกงจนเกินไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพัดก็ลองทั้งเปิดแดงสลับกันไปมาแล้วนะคะแต่ก็ยังได้ผลเหมือนเดิมนะคะต่อให้พัดไม่เปิดแดงนะคะแล้วใช้สกิลเนี่ยพัดก็ยังโดนสโลว์อยู่ดีนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีช่องทางที่จะสามารถหลบหลีกสกิลนี้ได้นะคะก็คือสืบเนื่องจากตัวเวทที่พัดได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือเวทสะท้อนค่ะถ้าเพื่อนๆ เนี่ยเห็นทีท่าว่าเขาอาจจะใช้เวทที่สโลว์อันนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะกดเวทสะท้อนรอไว้ก่อนได้เลยนะคะแล้วเพื่อนๆ เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะถูกสโลว์ได้นั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าบัฟของการสะท้อนเนี่ยหมดเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะถูกสโลว์เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือมันเหมือนจะหักล้างกันได้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้แบบสมบูรณ์ขนาดนั้นเนาะและอีกเรื่องที่ควรรู้นะคะก็คือว่าถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเนี่ยใช้เวทสะท้อนนะคะเราก็จะโดนสเตตซ้อน2มาเลยนะคะก็คือโดนบวกไปเลย2สเตตนะก็คือเป็นสเตตที่เราจะต้องติดสโลอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นสเตตของคนที่เราถูกสะท้อนมาอีกนะคะเรียกได้ว่าเราก็จะเดินอืดมากกว่าเดิมอีกนะอันนี้ก็ต้องระวังถ้าเกิดเขาใช้เวทสะท้อนเมื่อไหร่ก็อย่าพึ่งไปกดสโลสุ่ม4สุ่ม5นั่นเองค่ะและเวทต่อมานะคะก็คือ Rune Empowerment ค่ะเวทนี้เนี่ยจะทำการเพิ่มดาเมจเวทให้เราทุกๆ3วินะคะโดยจะเพิ่มดาเมจเวทไปทีละ5ทีละ5นะคะเก็บสเตตได้สูงสุด5สเตตค่ะเดี๋ยวพัดจะให้ดูดาเมจเริ่มต้นของพัดนะคะโดยการใช้เวททานอสจะเห็นว่าอยู่ที่146นะคะก่อนที่เราจะใช้บัฟนะคะมาดูกันบ้างค่ะว่าหลังใช้บัฟเนี่ยเราจะเพิ่มไปอยู่ที่เท่าไหร่นะคะนี่นะคะพัดก็ทำการได้เวทไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันรอสเตตครบ5สเตตนะคะแล้วเราก็ค่อยใช้เวทธานอสอีกทีว่าดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากเดิมมากน้อยแค่ไหนนะคะ5สเตตแล้วกดนี่นะคะก็คือดาเมจเป็น164นะคะก็แรงกว่าเดิมประมาณ20นะคะก็ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เล่นสายเวทเนี่ยก็เอาไปลองใช้กันได้ค่ะและก็มาถึงเวทสุดท้ายของเลเวล7นะคะบอกเลยว่าเวทนี้เนี่ยเป็นเวทที่พัดชอบมากที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือเวท Starfall หรือว่าเวทดาวตกนั่นเองค่ะซึ่งเวทนี้เนี่ยจะทำดาเมจแบบหมู่นะคะใส่ทุกตัวที่อยู่ในระยะสกิลนะคะไม่ว่าจะเป็นหมู่หมากาไก่คือถ้าอยู่ในระยะสกิลเนี่ยก็คือโดนหมดเลยนะแล้วก็ค่อนข้างแรงด้วยนะคะอันนี้ก็คือ264นะพัดใส่เครื่องเสริมรุนเวทเจนนะคะแล้วก็มีบวกท่า2อันเนาะมันก็เลยจะแรงประมาณนี้นะคะแต่ที่จริงคือมันสามารถทำได้แรงมากกว่านี้อีกนะคะก็คือว่าเวทตัวนี้เนี่ยการที่มันจะแรงหรือไม่แรงเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับดาเมจธาตุนะคะยิ่งดาเมจธาตุเราได้มาหลายธาตุมากเท่าไหร่เยอะมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้สกิลเนี้ยมันแรงมากขึ้นเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าได้เป็นเจนด้วยเนี่ยก็จะยิ่งดีเลยกล่าวก็คือว่าถ้าสมมติเครื่องเสริมรุนเวทที่พัดใช้อยู่ตอนนี้มันมีแค่2ธาตุใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดพัดเปลี่ยนเครื่องเสริมรุนเวทที่เป็นเจนเหมือนกันแล้วก็มีธาตุมากกว่าอันนี้นะคะมันก็จะทำให้เวทดาวตกเนี่ยแรงขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวพัดจะขอไปทำเป็นคลิปแยกอีกทีนะคะเกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องเสริมรุนเวทนะคะว่าเราจะต้องเลือกแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะให้ดูแบบสกิลไปก่อนเนาะแต่ถ้าเพื่อนใช้เครื่องเสริมรุนเวททั่วๆไปเลยนะคะดาเมจเนี่ยมันก็จะ200อัพอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความที่แบบจะไม่แรงอะไรเนาะแต่ว่าสำหรับเวทนี้เนี่ยพัดจะไม่ค่อยได้เอามาใช้ในการ PK นะคะเพราะว่ามันจะต้องเสียเวลาในการช้าอะไรเงี้ยสู้เราใช้เป็นทานอสไปเลยดีกว่าไม่ต้องรอเวลาแบบช้าอะไรอย่างงี้นะคะแต่ถ้าเกิดเอาไปพวกฆ่าสัตว์พวกอยากฟาร์มไก่ฟาร์มหมูฟาร์มอิ้มอะไรเงี้ยที่เกาะมันไม่ได้เยอะมากนะคะก็แนะนำเวทนี้เลยเนาะโดยเฉพาะพัดเนี่ยจะชอบใช้เวลาที่ไปตีบอสแล้วก็ไปลงดันนะคะเพราะว่าต้องการดาเมจแบบหมู่แล้วก็ค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับคนที่อยากจะเอาไปฟาร์มเพราะว่ามันแบบดีมากเลยนะสำหรับเวทนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปรีวิวเวทเลเวล7นะคะเรียกได้ว่าข้อมูลเนี่ยก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์ดีในระดับหนึ่งแล้วนะเพราะว่าเวทเนี่ยก็คือเข้ามานานและสักพักแล้วแหละแต่ว่ามันตกหล่นไปจริงๆนะคะพัดก็เลยแบบไม่ได้ลงคลิปนะคะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเนาะส่วนเลเวล8แล้วก็เลเวล9นะคะเดี๋ยวพัดจะรีบทำแล้วก็รีบอัปโหลดตามๆกันมานะคะเพื่อที่ข้อมูลเนี่ยมันจะได้เป็นปัจจุบันที่สุดนะคะต้องขออภัยในความขาดช่วงไปด้วยนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ทักกันเข้ามาบอกกันว่าพี่ตรงนี้หายไปนู่นนี่นั่นนะคะ
็ขอบคุณมากเลยที่แบบยังรอชมแล้วก็ยังรอรับฟังข้อมูลดีๆเกี่ยวกับช่องพัดอยู่นะคะก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกที่จริงก็คือยังเล่นเกมนี้อยู่ปกตินั่นแหละแต่แค่แบบว่าเจ็ดเวลาไปเล่นเกมอื่นบ้างนะคะเพราะว่าเกมนี้คือยูโทเปียมันแบบไม่มีอัปเดตอะไรนะแต่สัญญาเลยว่าถ้าสมมติมีการอัปเดตเกี่ยวกับเกาะใหม่ที่จะมาเร็วๆนี้นะคะเกาะอียิปต์แล้วก็มีข้อมูลใหม่มาค่อนข้างเยอะเลยนะคะแบบทั้งบอสใหม่สัตว์ใหม่อะไรใหม่เนี่ยเดี๋ยวพัดจะมาอัปเดตกันให้ดูแบบรัวๆแน่นอนเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้พัดด้วยนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะทุกคนสำหรับเกมอันดอร์นะคะเป็นเกมใหม่ที่พัดเพิ่งเข้ามาเล่นแล้วก็เพิ่งเข้าวงการคอมอีกครั้งนะคะหลังจากที่แบบเลิกเล่นไปนานมากแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังสนุกกับเกมอยู่นะคะถ้าเกิดใครชอบเกมแนวแบบยิงซอมบี้แล้วก็เอาชีวิตรอดอะไรเงี้ยก็คือสามารถเข้ามาดูแล้วก็พูดคุยกันในสตรีมได้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย